คือหมอเข้าใจว่าบางทีมันน่ารำคาญมากที่ไปร้านต่างๆแล้วมันต้องคอยมาสแกน QR code แต่อย่างที่เราเห็นน่ะในช่วงนี้หลายๆคนไม่มีอาการถ้าเราไม่มีตัวอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ช่วยติดตามตัวบางทีเราก็ไม่รู้พอเราไม่ได้สแกนปุ๊บบางทีเราก็จำไม่ได้หรอกว่าเมื่อ3วันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราไปไหนมาบ้างมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความจำดีตลอดเวลาเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้ามีคนใกล้ชิดหรือว่าคนรอบตัวเกิดได้รับการวินิจฉัยหรือว่ารู้แล้วว่ามีการติดเชื้อโควิดอย่าไปทับถมเขาไม่มีใครอยากติดค่ะไม่มีใครอยากติดแล้วมันจะกลายเป็นว่าทุกคนก็จะไม่กล้าบอกประวัติของตัวเองว่าอ้าวไม่กล้าบอกแล้วว่าแบบฉันติดฉันไม่กล้าบอกแล้วไปที่นี่มาเพราะเหมือนทุกคนพร้อมแบบจะประณามหยามเหยียดอะว่าแบบทำไมแบบถึงไปเที่ยวอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมองด้วยใจเป็นกลางเนาะเออเพราะว่าแต่ละคนอาชีพของแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างไปไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างเราควรจะอยู่ในช่วงที่ยุคที่ไม่ควรจะทับถมกันเพื่อที่จะเพิ่มความวิตกกังวลหรือว่าความเครียดให้มากขึ้นนะโฟกัสอยู่กับตัวเองให้มากโฟกัสกับคนอื่นให้น้อยเออจริงอันนี้จริงอันนี้นะอันนี้คืออย่างแรกที่จะบอกอย่างที่สองอ่ะสมมติเรื่องทางจิตใจเรารู้ละเราเซตแล้วว่าเราจะเสพข่าวแค่วันละหนหรือสองหนซึ่งอยู่ในระดับที่เราคิดว่าเราจะจัดการควบคุมความเครียดความวิตกกังวลของเราได้นะคะเสร็จปุ๊บอ่ะถามว่าเราจะดูแลสุขภาพยังไงอ่ะเพราะบางอย่างเราจัดการไม่ได้แต่สุขภาพตัวเองเราจัดการได้ในระดับหนึ่งแน่นอนละระดับแรกนอนหลับคนเราพบว่าคนที่นอนหลับเนี่ยได้น้อยกว่า6ชั่วโมงภูมิคุ้มกันเนี่ยจะทำงานดีสู้คนที่นอนมากกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการนอนหลับสำคัญมากอยากให้ทุกคนพยายามหาเวลานอนให้ได้อย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็ระยะเวลาในช่วงเวลาที่เราเข้านอนก็มีผลเราพบว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตอยู่ถ้าเกิดว่าเราหลับในช่วงที่เขาเรียกว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแล้วก็ตื่นก่อนที่พระอาทิตย์มันจะขึ้นในวันใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายเราก็ใช้ชีวิตสอดคล้องไปกับธรรมชาติเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะปุ่มคุ้มกันดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบชอบดูข่าวเล่นเกมดู Twitter หรือบางคนดูหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยนะก็จัดเวลานิดนึงว่าสักประมาณเที่ยงคืนน่ะมันก็ควรจะปิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนควรจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เรียกว่าเราไม่แตะหน้าจอค่ะเวลาเราแตะหน้าจอเนี่ยแสงสีฟ้ามันเป็นแสงที่เขาเรียกว่าเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันคือแสงสีฟ้านะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทำให้ใครง่วงๆเช่นแบบอยากจะหลอกผู้ชายหรือสาวไปให้เขารู้สึกง่วงนิดนึงเธอต้องใช้ไฟเขียวเขียวส้มๆ อ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าเกิดว่าเธอไปในที่ที่มันมีแสงสีฟ้าเป็นบลูไลท์เขาจะรู้สึกอะเลิร์ตเหมือนเป็นตอนกลางวันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นหน้าจออะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นทำให้ร่างกายมันยิ่งหลังตัวฮอร์โมนที่ชื่อเมลาโทนินออกมาได้ช้าลงนะคะหรือว่าไม่หลังเลยก็จะทำให้การนอนหลับเป็นไปยากขึ้นนะเหมือนจะตื่นเพราะฉะนั้นก็สักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนอนเนี่ยก็อยากจะให้เขาเรียกว่าปิดหน้าจอต่างๆนะคะแล้วก็นอนให้ได้อย่างน้อย6ชั่วโมงอะจากเรื่องนอนเสร็จเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเอาเบื้องต้นก่อนกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารดิบไปก่อนนะคะหลายคนน่ะจะกลัวมากถามเพื่อนหมอเข้ามาเยอะแยะเลยบอกว่างั้นผักสดกินได้ไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องกินของสุกๆกลายเป็นว่าช่วงนี้จะหาข้ออ้างไม่กินผักจริงแล้วเขาซึ่งไม่ใช่นะคะสมมติผักเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นผักแช่แข็งเดินทางมาจากต่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยพอมันมาผ่านกระบวนการปรุงด้วยความร้อนแล้วอะไอตัวโปรตีนของไวรัสหรือเชื้อไวรัสมันตายไปหมดแล้วค่ะสลายไปหมดแล้วแล้วถ้าเราไม่มั่นใจก็สามารถล้างผักก่อนเพื่อช่วยชะล้างยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆกระบวนการต่างๆเหล่านี้รวมถึงสุขอนามัยที่ดีคือการล้างมือก่อนรับประทานอาหารเอาอะไรเข้าปากเนี่ยก็ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเสี่ยงติดเชื้อไวรัสแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะทานผักได้แล้วก็ยังแนะนำว่าให้ทานผักให้มันหลากสีเหมือนที่บางคนบอกว่าเป็นสีรุ้งเพราะว่าสีสันต่างๆในผักเนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่มาของสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าวิตามินต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละสีมันก็มีวิตามินต่างกันฉะนั้นกินให้หลากหลายนะแล้วผักเนี่ยจะให้ดีเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราก็แนะนำว่าอย่างน้อยถ้าสมมติเป็น1ถ้วยเล็กๆใช่ไหมคะ1ถ้วยเล็กๆก็คือประมาณ30ซีซีอะไร1ฝ่ามือก็ได้ก็อยากให้ได้อย่างน้อยสัก3ฝ่ามือเนาะค่ะอยาก3ฝ่ามือนะคะหรือว่าถ้าเป็นตามถ้วยช่างตรงวัดตรงๆเขาก็บอกว่าอย่างน้อย5ถึง7เซิร์ฟวิ่งหรือว่า5ถึง7ถ้วยเล็กอะต่อวันที่เราควรจะต้องทานผักให้ได้ถึงไปนะจริงๆแล้วก็กินได้นะอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะนะคะแล้วก็
นอกจากเรื่องของการกินใช่ไหมคะเรื่องของการนอนแล้วก็คือพออยู่บ้านเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีปัญหาเช่นอย่างพวกหมอหรือพวกเพื่อนๆหมอที่ปกติเมื่อก่อนจะเห็นหมอไลฟ์ที่สตูดิโอเต้นใช่ไหมตอนนี้พวกยิมหรือว่าสตูดิโอเต้นก็ปิดหมดนั้นถามว่าพอปิดปุ๊บเราก็อย่าปิดชัตดาวตัวเองไปตามยิมนะเราก็ต้องทำตัวให้ฟิตเข้าไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอยิมมันเปิดหรือสตูดิโอมันเปิดเราจะได้ไป enjoy activity หรือว่ากิจกรรมนั้นๆเหมือนเดิมนะคะเพราะร่างกายเราก็เหมือนรถอะพี่ตังถ้าเกิดว่าสมมุติพอปิดไปปุ๊บเราหยุดไม่ใช้งานเขาอะกล้ามเนื้อมันไม่ได้ใช้มันก็มีแต่สลายไปเนาะมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วใช่สตาร์ทอีกทีก็ยากยิ่งพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งต้องใช้เวลาในการมาแบบสตาร์ทใหม่อะนานขึ้นต้องใช้เวลาวอร์มมากขึ้นกว่าจะเห็นผลลัพธ์เหมือนเดิมถ้าใครอยู่บ้านหมอเข้าใจว่ามันมีความลำบากแหละเพราะว่าปกติเรามีพื้นที่ให้ไปออกแต่ว่าพออยู่บ้านมันไม่ค่อยมีพื้นที่ลองดูซิว่ามีสวนสาธารณะที่เราพอจะเดินได้ไหม อย่างน้อยในวันหนึ่งพยายามเดินไปเดินมาให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันเนี่ยคีย์ฟิตไว้ก่อนถ้าเคยชอบเล่นเวทมันไม่มีเวทให้ยกลองมาทำอะไรที่มันเป็นบอดี้เวทตอนนี้มันก็มี YouTube มีช่องต่างๆนะคะหรือแม้แต่ในพวกทาง Instagram เพราะของต่างประเทศที่เขามีปัญหาล็อกดาวน์นานๆเนี่ยก็มีปัญหามาโดยตลอดเราก็สามารถใช้ช่องทางเหล่านี้ในการที่พยายามช่วยทำให้ร่างกายมันยังคงอยู่ในระดับที่ยังโอเคอยู่พร้อมที่พอเดี๋ยวพอฟิตเนสมันเปิดเราจะได้ไปเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองตามเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ต่อไปแต่ว่าอย่าให้มันเป็นช่วงที่กลายเป็นว่าเราไม่ดูแลหรือว่าละเลยไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยพอเวลาอยู่บ้านปุ๊บหลายๆคน work from home ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วที่มีปัญหาคือบางทีมันอยู่บ้านแล้วก็บางคนมีลูกด้วยแล้วก็ลูกอาจจะต้องเรียนออนไลน์อันนี้หมอเข้าใจว่ามันเป็นความท้าทายอย่างมากแต่ลองมองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะหนึ่งเราอาจจะมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นซึ่งปกติบางคนทำงานเช้าไปเย็นกลับบางทีไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีเวลาอ่ะอยู่กับลูกแล้วเพียงแต่ว่าความท้าทายก็คือเราจะจัดแบ่งเวลาในการเล่นกับลูกดูแลลูกยังไงที่เขาจะต้องเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็เราจะใช้เวลาทำงานของเรายังไงลองดูซิว่าในห้องเล็กๆของเราเนี่ยมันพอจะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนได้ไหมว่าอ่ะส่วนนี้ฉันเอาไว้นั่งทำงานนะส่วนนี้เอาไว้แบบเรียนออนไลน์กับลูกพยายามอย่าปนทุกๆกิจกรรมให้มันอยู่ในที่เดียวกันหมดอะค่ะเราพบว่าเวลาเราปนทุกกิจกรรมอยู่ในที่เดียวกันหมดเนี่ยมันทำให้ยิ่งแบ่งเวลาได้แย่ลงแล้วก็เกิดความเครียดมากขึ้นแล้วก็อย่าไปทานอาหารที่เดียวกับที่ทำงานนึกออกไหมก็อ่ะมันจะได้มีช่วงเบรกว่าอ่ะไปโซนนู้นอ่ะเช้ามาอาจจะไปนั่งริมหน้าต่างถ้าห้องไม่มีหน้าต่างอ่ะลองเปิดประตูออกไปดูซิมันมีที่ส่วนกลางตรงไหนนั่งได้ไหมนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีอุปสรรคในการที่จะต้องปรับตัวในช่วงนี้ที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเราช่วยกันเนี่ยเดี๋ยวอีก2อาทิตย์3อาทิตย์เราก็อาจจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าใกล้เคียงกับปกติได้มากขึ้นนะคะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์เราไม่เหมือนเดิมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเบื่อไปหมดสงสัยว่าเราจะซึมเศร้าหรือเปล่ามันรู้จะจัดการยังไงมันเครียดหงุดหงิดง่ายกว่าปกติมีสายด่วนสุขภาพจิตซึ่งสามารถโทรปรึกษาได้ไม่ต้องกังวลมากไปนะคะมีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตหรือว่าช่วยตลอดเวลาค่ะก็โทรไปได้เนาะรู้สึกจะเป็น1323นะลองโทรไปดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างมีบุคลากรคอยรับสายอยู่แล้วนะคะรักคืออะไร